ลูกๆทุกคนจำเอาไว้นะจ๊ะสิ่งอะไรที่หลวงพ่อแนะนำให้สั่งสมบุญให้สร้างบุญทำไปเถอะสิ่งนั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อกลั่นออกมาแล้วคิดแล้วพิจารณาแล้วตรวจตาดูอย่างดีแล้วว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกๆทุกคนได้บุญมากบุญอันเลิศบุญอันประเสริฐที่เราจะได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเรามีกำลังเรี่ยวแรงแค่ไหนทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันอย่ากลัวตายอย่ากลัวความลำบากอย่ากลัวอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลทุ่มชีวิตไปทำให้มันสำเร็จให้ได้อย่าไปคำนึงถึงอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจตกต่ำหรือจะเป็นสถานการณ์บ้านเมืองหรือจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่จะเจ็บจะป่วยจะไข้หรืออะไรไม่สนใจทั้งนั้นมุ่งไปเอาบุญใหญ่กันทำสิ่งที่เราปรารถนานั้นให้สำเร็จ